บอนนี่นำทีมมิสยูนิเวิร์ส2022ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่มาเลเซียอาบอนนี่นำทีมมิสยูนิเวิร์ส2022ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเยี่ยมเด็กๆที่สมาคมผู้พิการประเทศมาเลเซียภารกิจจักรวาลเอเชียทัวร์ของ3สาวงามมิสยูนิเวิร์ส2022อาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022อันเดรอีน่ามาร์ติเนสรองอันดับ2จากสาธารณรัฐโดมินิกันและกาเบรล่าดอสซานโตท็อป5มิสยูนิเวิร์สจากคูราซาวเดินทางไปร่วมทำภารกิจที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภารกิจแรกของเหล่าสาวงามเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเข้าเยี่ยมเด็กๆที่สมาคมผู้พิการทางสายตาของประเทศมาเลเซียซึ่งมีบทบาทในด้านการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตามากว่า50ปีเพื่อช่วยให้เด็กๆอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเหล่าสาวงามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังได้พูดคุยและร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองโดยเด็กๆเล่นเปียโนเพื่อต้อนรับสาวๆด้วยหลังทำกิจกรรมร่วมกันแล้วคณะมิสยูนิเวิร์สยังมอบเงินช่วยเหลือสมาคมผู้พิการทางสายตารวมจำนวน 60,000 บาทนอกจากนี้เหล่าสาวงามยังร่วมกิจกรรมวาดภาพบนผ้าบาติกผ้าที่ผลิตโดยการใช้เทียนระบายสีตกแต่งหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้สีติดลงไปบนผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามผ้าบาติกเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามสาวงามสนใจมากภารกิจจักรวาลยังไม่จบสามสาวมิสยูนิเวิร์สมีกำหนดการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามต่อไปนับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจจักรวาล MU2022 เอเชียทัวร์สีย้อมผม KOTA ยานอยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนสีย้อมผม KOTA ยานอยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนเผยผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากต่างประเทศจากกรณีอย.ส่งตรวจสีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream เร่งหาสาเหตุหลังมีลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาแต่ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอย.สั่งห้ามใช้และให้รีบส่งของคืนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์66คุณพุทธิพรปิ่นละอลอสารอายุ30ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยไม่ได้สั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้ลูกค้าส่งของคืนเพื่อตรวจสอบตามข่าวที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและเกิดความกังวลความจริงแล้วสีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream มีทั้งหมด9สีแต่ชื่อสีของผลิตภัณฑ์ผิดไป1สีคือสี Color Cream Sepla Ash Grey ทางบริษัทจึงดำเนินการยกเลิกเลขที่จดแจ้งงอยแล้วแก้ไขใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อ Color Cream Metal Ashซึ่งตอนนี้ได้รับการจดแจ้งจากอย.เรียบร้อยแล้วคุณพุทธิพรเผยอีกว่าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาบริษัทต่ำส่งผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ไปตรวจที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ของอย.ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากประเทศจีนก่อนนำเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยส่วนสารสกัดในผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะโดยไม่ใช้แอมโมเนียที่อาจทำให้เกิดความแสบร้อนส่วนประเด็นกับคู่กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้ทางบริษัทนัดพูดคุยเจรจาในวันที่21กุมภาพันธ์66เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบ
หนุ่มวัย22แต่งกับสาววัย41ไม่สนช่องว่างแค่เรารักกันวางแผนเดินหน้ามีลูกหนุ่มจีนวัย22แต่งงานกับสาวใหญ่วัย41ไม่สนช่องว่างระหว่างวัยความรักโดนกีดกันแค่เรารักกันก็พอแถมวางแผนเรื่องมีลูกที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าความรักต่างวัยมักเป็นจุดสนใจของสังคมเสมอคู่รักจากจีนคู่นี้ก็เช่นกันโดยฝ่ายชายมีอายุ22ปีส่วนฝ่ายหญิงมีอายุ41ปีซึ่งเรื่องราวของพวกเขาทำชาวเน็ตพูดคุยกันอย่างดุเดือดโดยเฉินกวงพบรักกับหนานเจียที่โรงยิมขณะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับเธอความใกล้ชิดค่อยๆก่อเป็นความรักจนกระทั่งทั้งคู่ตกลงแปลงใจที่จะแต่งงานกันแน่นอนว่าความรักครั้งนี้ถูกขัดขวางพ่อแม่ของเฉินกวงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สัญญากับเธออย่างหนักแน่นว่าถึงแม่พ่อแม่จะขัดขวางแต่เขาจะแต่งงานกับเธอให้ได้เท่านั้นไม่พอเขายังตอบโต้กับชาวเน็ตที่วิจารณ์เรื่องอายุและหน้าตาของแฟนสาวอีกด้วยฉันรักเธอมันไม่มีอะไรต้องอายโลกนี้มันกว้างใหญ่ขอแค่เรารักกันก็พอและก็หลังแต่งงานพวกเราวางแผนที่จะมีลูกชายให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามชาวเน็ตพบว่าหนานเจียไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นบางวิดีโอเป็นการใช้ฟิลเตอร์ตัวจริงหน้าเด็กกว่าเดิมมากและดูเหมือนว่าเธอจะมีฐานะร่ำรวยอีกด้วยและมักแบ่งปันไลฟ์สไตล์สุดหรูหราให้ชาวเน็ตชมอยู่เสมอขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์เซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งแห่ยินดีสนั่นไอจีป้ากับแม่รักหนูมากๆนะเซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ว่าหวานแล้วจินนี่จุฑาภัทรลูกสาวใหญ่ฝันดีเผยโมเมนต์ทั้งภาพและคลิปสุดสวีทกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่า just the two of usเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Valentine's Day ก่อนล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์66สาวจินนี่ได้โพสต์โมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ถูกทีมแฟนหนุ่มขอแต่งงานโดยเผยนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนแทนใจและโมเมนต์หวานสุดเขินถูกขอแต่งงานโดยเจ้าตัวได้ตอบตกลงพร้อมเขียนแคปชั่นว่า I said yesด้านคุณพ่อฝันดีก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับลูกสาวพร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้ความสุขสวยงามเกิดขึ้นกับหนูและพิมนะป้ากับแม่รักหนูมากๆนะรวมทั้งเพื่อนๆของสาวจินนี่รวมทั้งคนบันเทิงอาทิใบเตยสุวพิชก็กรี๊ดยินดีด้วยเลยว่าแอร์เยยยะสาวน้อยยินดีด้วยนะและคอมเมนต์รัวๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก